เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่26นะครับAn octahedral die number 128 is shown below. Opposite face add up to 9. It is being rolled on a plane surface covered with equilateral triangles, so it rolls over an edge each time. A face of the octahedron exactly covering one of the triangles.As it rolls, its bottom face covers triangles P, Q, R, and S in that order as shown. Which face of the octahedron is in contact with triangle S? An octahedral Octahedral นะครับ Octa แปลว่า8 Octahedral ซึ่งหมายถึงว่า Octahedral นะครับคือถ้าเป็น draw เนี่ยมันจะเป็นadjective ที่แปลว่า8ด้านแต่ถ้าเป็น octahedron จะเป็น noun ที่แปลว่ารูป8ด้านตรงนี้จึงหมายถึงว่าลูกเต๋า8ด้านมีตัวเลข1ถึง8ถูกแสดงด้านล่างOpposite face add up to 9. ด้านตรงข้ามกัน
มีผลรวมเป็น9It is being rolled on a plain surface. มันถูกทอยบนพื้นผิวราบ Cover with equilateral triangles.ที่ถูกปิดด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นมันจึงกลิ้งตามขอบในแต่ละครั้ง A face of the octahedron exactly covering one of the triangles หน้าของรูปแปดด้านปิดหน้าสามเหลี่ยมพอดี As it rolls, its bottom face covers triangle PQR and S in that order as shown. ขณะที่มันกลิ้งไปหน้าของมันสามเหลี่ยม P Q R และ S ตามลำดับดังที่แสดง Which face of the octahedron is in contact with triangle S หน้าไหนของรูปทรงแปดเหลี่ยมสัมผัสกับสามเหลี่ยม S สรุปนะครับสำหรับข้อที่26เนี่ยเขาบอกว่ามีลูกเต๋า8ด้านโดยลูกเต๋ารูปนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวเลข1ถึง8ติดอยู่โดยที่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยก็จะรวมกันได้9ทีนี้เขาเอามากลิ้งบนพื้นผิวเรียบที่ได้ปกคลุมไว้ด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวลูกเต๋าเนี่ยก็เลยกลิ้งไปตามด้านในแต่ละครั้งคือเวลามันกลิ้งเนี่ยเวลาเรากลิ้งลูกเต๋าอ่ะมันจะแกะๆๆใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยสมมติเรามีกล่องนี้นะครับเวลาเราโยนไปเนี่ยมันจะ1 2อันนี้ก็คือการกลิ้งอันนี้ each time ของเขาหมายถึงแบบแล้วก็อันนี้คือครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าหน้าของรูปทรงแปดเหลี่ยมเนี่ยมัน
ตัวสามเหลี่ยมพอดีอยากจะทราบว่าหน้าไหนของรูปทรงแปดเหลี่ยมไปทับตัวสามเหลี่ยม H นะครับสรุปนะครับเราก็มาเริ่มดูกันที่ตัวลูกเต๋าก่อนพอเราพิจารณาตัวลูกเต๋าเนี่ยจะพบว่าในตัวลูกเต๋าเนี่ยนะครับที่เราเห็นตอนนี้คือ1 2 3 4แล้วก็ลางๆจะเห็นว่า4ตรงข้ามกับ5 2ตรงข้ามกับ7 3ตรงข้ามกับ6แล้วก็1ตรงข้ามกับ8จากตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่พื้นกันบ้างในส่วนของพื้นเนี่ยน้องจะเห็นนะครับว่าในตัวพื้นของมันจะมี P Q R S U และการกลิ้งของมันเนี่ยไอตัวเนี้ยก็จะกลิ้งมาตึงแล้วก็ทับไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราต้องการทราบเนี่ยอยากจะรู้ว่า S เนี่ย S จะทับกับตัวเลขใดนะครับการทำข้อนี้เนี่ยจะต้องใช้จินตนาการนะครับในการจินตนาการรูปทรงว่ามันจะไปทับกันอะไรยังไงThank you.
ันนี้เป็นรูปจากมุมนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลองพิจารณารูปอีกฝั่งนึงสิ่งที่เราต้องการรู้เนี่ยก็คือไออะไรจะมาทับ P ใช่ไหมครับสิ่งที่จะมาทับ P นะครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้เนี่ยตัวเลขที่อยู่ตรงกับ P ตอนนี้จะเป็น6เพราะว่าอะไรอันนี้ต้องมาคือการจริงๆนะครับอันนี้1 2 3 4ใช่ไหมครับด้านที่จะลงมาทับ P เนี่ยมันจะต้องเป็นด้านที่อยู่ข้างๆ1แล้วก็มันจะตรงข้ามกับ3ตรงข้ามกับ3ก็คือ6นะครับทีนี้หลังจาก6แล้วนะครับไอ้ตัวที่อยู่ข้างๆ6อ่ะก็คือ5ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างๆ5เนี่ย คือถ้าลองวาดแบบคลี่นะครับข้างๆ5เนี่ยจะเป็น4ตามมาด้วย 1
แล้วก็ใต้หนึ่งเนี่ยเป็นสองแล้วก็มีสามด้วยนะครับอันนี้คือเราวาดแบบคลีหลังจากที่เราวาดรูปแบบนี้แล้วนะครับทีนี้คือพอลูกเต๋ากลิ้งเนี่ยมันจะอันนี้จะทับมานี่ใช่ไหมครับแล้วก็กลิ้งไปนี่ต่อแล้วก็กลิ้งมานี่แล้วก็ทับ S สิ่งที่อยากรู้เนี่ยคือ S อ่ะสัมผัสกับอะไรนะครับคือถ้าเราลองมองจากอันเนี้ยเวลาเราพับรูปไปเนี่ย P จะตรงกับ6ใช่ไหมครับพอเราพับมาเนี่ย5มันก็จะมาตั้งโดอยู่แบบนี้มองเป็น3มิติแบบนูนขึ้นมานะครับ5จะตั้งโดแบบนี้แล้วพอเราทบ5ลงมาพอเราแปะ5ลงมานะครับไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยจะเป็น1แล้วก็สามารถทบ1ลงมาทับ R ได้คือจากตรงนี้พอทับมาตรงนี้ใช่ไหมครับตึ้งมาตรงนี้6จะไปทับกับ P แล้วก็5ที่อยู่ตรงนี้พอเราทำการทับลงมา5ก็จะไปทับกับ Q พอ5ไปทับกับ Q ปุ๊บไปทับกับ Q ปุ๊บเนี่ย1มันจะอยู่ในแนวนี้แล้วก็จะมาทับกับ R ได้เอ้ยทำไมไม่ใช่P นะครับทับกับ6 5ทับกับ Q พอ5ทับกับ Q เสร็จปุ๊บ4ก็ทับกับ R แล้วก็1ทับกับ S ตามรูปนี้เลยนะครับดังนั้นที่โจทย์ถามว่ารูปทรงแปดเหลี่ยมอะไรทับกับ S เนี่ยก็คือ1นะครับเอาใหม่อาจจะงงกันก็จากรูปนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยที่มันวางอยู่แบบนี้วางอยู่ในรูปเนี้ยทําเอามาแตกออกเป็นเหมือนกับเราคลี่รูปมันออกพอเราคลี่รูปมันออกปุ๊บมันจะมองง่ายขึ้นว่าอะไรจะทับกับอะไรนะครับ6กับ P 5กับ Q แล้วก็4กับ R แล้วพอ4มาทบกับ R ปุ๊บ1ก็จะทบกับ S นะครับสรุปซะข้อ26ก็เป็นลูกเต๋าแบบออกตาฮีดรัลซึ่งข้อนี้ต้องใช้การจินตนาการภาพเป็น3มิติ
นะครับสิ่งที่โจต้องการเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาโยนลูกเต๋าไปบนพื้นสามเหลี่ยมแล้วอะมันก็เกิดการกลิ้งขึ้นโดยแบบ IPQRS เนี่ยคือสิ่งที่ลูกเต๋ามันไปทับต้องการทราบว่า S จะทับกับอะไรเราก็ทำการคลี่ลูกเต๋าออกนะครับหรือว่าถ้าเราไม่คลี่ลูกเต๋าออกเนี่ยเราก็ทำการพับไอ้แผ่นเนี่ยเข้ามาก็ได้คือถ้าเราจินตนาการว่าเราตัดนี้ออกมาแล้วพับมันมาล้อมเนี่ยครับพีมันจะมาปิดกับไอ้ด้านที่อยู่ตรงนี้ก็คือ5เอ้ย6ส่วน Q เนี่ยมันก็จะมาประกบกับอีกฝั่งนึงใช่ไหมครับ R ก็จะมาพันที่4และ S ก็จะแปะที่1คือลูกเต๋าเนี่ยมันเหมือนกับพีระมิดใช่ไหมครับจากอันนี้ก็เลย1กับ4แล้วเนี่ยด้านข้างตรงอีกฝั่งนึงอ่ะจะมีอีก2ด้านเป็น5กับ6แล้วถ้าเราลองนึกภาพตรงนี้ข้างหลังเนี่ยมี2ด้านนะครับเหมือนกับตรงเนี้ยมันจะมี2ด้านข้างหลังพอตรงนี้มี2ด้านปุ๊บถ้าเราตัดแล้วเอามาพับพีกับคิวเนี่ยก็จะไปประกบกับ2ด้านข้างหลังนี้ใช่ไหมครับและ R เนี่ยพอพีโปะตรงนี้คิวโปะด้านหลัง R ก็จะมาแปะกับ4และ S ก็จะมาแปะกับ1นั่นเองนะครับ เราจะลองตัดให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราทำตัวลูกเต๋าก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนพีระมิดด้านบนนะครับก็ตามเงื่อนไข1สี่ห้าหกส่วนด้านล่างก็เป็น2 3 5 8มันจะมาประกบกันแบบ1ตรงกับ2อันนี้มันไม่ค่อยตรงกับขนาดเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่จุดสำคัญตัวสำคัญเนี่ยจะเป็นตัวข้างไอแผ่นล่างนี้นะครับก็อย่างเงี้ยตอนแรกมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในรูปเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้4กับ1อยู่ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเวลามาทับอ่ะการกิ้งครั้งแรกเนี่ย6ก็จะมาทับกับ P ทำไมครับ1กับ4อยู่ในทรงนี้6พอล้มแรก6มาทับกับ P ปุ๊บต่อมา5ก็จะไปทับกับ Q จากนั้น4ก็จะทับกับ R แล้วก็1มาทับกับ S นะครับเอาใหม่จากนี้ตอนต้นนะครับ4อยู่ด้านซ้ายของ1ด้านที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะเป็น6กับ5ในการกิ้งครั้งแรก4กับ1อยู่นี่ใช่ไหมครับ6เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเวลากิ้งครั้งแรก6ก็จะมาทับกับ P จากนั้น5ก็ทับกับ Q 4ทับกับ R เอามาช้าๆนะครับ6ทับกับ P ปุ๊บด้านฝั่งเนี้ยจะเป็น5ทำให้พอกิ้งอีกรอบ5ก็จะไปทับกับ Q พอ5ไปทับกับ Q ปุ๊บไอตัวด้านเนี้ยมันจะเป็น4ในขณะที่1เนี่ยมันจะปักหัวลงมาแบบนี้นี่1นะครับอันนี้คือ4ฉะนั้นกิ้งครั้งต่อมาเนี่ยมันจะกิ้งตามด้านใช่ไหมครับ4ก็จะมาทับกับ Rและ1ก็จะมาทับกับ S ตอนในตอนจบในที่สุดนะครับสรุปนะครับก็ถ้าใครจินตนาการได้ในหัวก็จะดีมากแต่ว่าถ้าใครจินตนาการไม่ได้เนี่ยก็ต้องลำบากนิดนึงโดยการนั่งดูนะครับว่าอะไรจะทับกับอะไรก็สำหรับข้อ26นะครับตอบข้อ A นะครับ1จะสัมผัสกับ S เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ